สวัสดีครับนี่คือนัทพัฒน์ t com คุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดเอพิโซดนี้นะครับมาคุยกันถึงนะฮะสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นกับเวลาออฟฟิศนะครับและเป็นเรื่องที่ต้องคิดวิเคราะห์แล้วก็ป้องกันไว้ก่อนแต่เนิ่นๆนะครับก็คือเรื่องของ culture shock จากนะฮะการที่คนเนี่ยกลับไปทำงานออฟฟิศนั่นเองนะครับคือเราทำงานเวอร์ฟองโผลกันมาพักระยะหนึ่งนะฮะแล้วก็เราอาจจะคุ้นเคยกับการเวอร์ฟองโผลไปแล้ว ตรงนี้เองในต่างประเทศก็เป็นประเด็นนะครับอย่างที่บางคนอาจจะได้ยินข่าวเรื่องของ the Great Resignation น็คือการลาออกครั้งใหญ่ที่พอพนักงานเนี่ยทำงานอยู่ที่บ้านานาน,านๆเขาก็ได้เรียนรู้อะไบางอย่างและพอเขากลับไปทงานออฟฟิศมันทําให้เขาพบว่านี่ไม่ใช่วิธีธการทํางานที่เขาอยากจะได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ย culture shock เนี่ยมันจะเกิดขึ้นก็คือการที่เมือนไปเจอภาวะใหม่นะครับหรือการกลับไปสู่ภาวะที่เขาไม่พึงประสงค์ นั่นเองนั่นก็สิ่งที่ต้องรออะวังเพราะเป็นอย่างนี้เราต้องคงต้องมาคุยกันแล้วก็วิเคราะห์กันว่าเออเฮ้ยเราจะต้องรับมือกับสถานการณ์อะไรบ้างมีโอกาสจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับเราอยากมานั่งออวิเคราะห์กันแบบเร็วก่อนเพื่อถ้าเกิดว่าใครเป็นหัวหน้างานคุณจะได้ลองคุยกับทีมนะครับใหเออ้เรียกว่าเข้าใจก่อนว่าอโอเคมันอาจจะมีอะไรเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ต้องเตรียมตัวอย่างไรนะครับขาใครเป็นอยู่ทางฝ่าย HR อาจจะมีสิ่งที่ต้องคิดนะครับอันแน่นอนแหละ พอตอนนี้นะครับสถานการณ์คือทุกคนก็จะเริ่มเปิดให้ออฟฟิศกลับมาทํางานกันแล้วบางคนกวสาม็นตบางคนกวห้าสิเ็นตเดือนหน้าน่าจะแบบมาเยอะแล้วอาจจะเป็นถึงร้อยเลยก็ได้นะครับพอพอเราเข้าสู่ภาวะที่กลับมาทํางานเนี่ยนะฮะมันจะมีคนหลายกลุ่มนะครับเอาตัวอย่างแรกๆง่ายๆคือจะมีกลุ่มที่แฮปปี้กลุ่มไม่แฮปปี้ กลุ่มแฮปปี้คืออะไรกอเป็นกลุ่มคนที่เขาทํางานที่บ้านไม่ได้ใช่ไหมครับเขาอาจจะรู้สึกว่าการทํางานที่บ้านเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทรมานมากๆอย่างที่เราเคยคุยไปก็คือว่ามันอ่ามันเบิร์นเอาท์นะครับมันรู้สึกว่าฉันไม่ได้คุยกับใครฉันรู้สึกฉันไม่มีสังคมเลยฉันอยากกลับมาทำงานออฟฟิศเป็นต้นหรือคนกลุ่มที่เนี่ยพูดได้คือบ้านสถานที่บ้านเนี่ยไม่เหมาะสมกับการมาเป็นที่ทํางานนั่นเองเพราะฉะนั้นคนกลุ่มนี้เขาก็จะแบบว่าค่อนข้างจะโอเคใช่ไหมครับก็คือเหมือนกับการมาได้ทำางาน,านแต่จะมีกลุ่่มทีนะครับ ไม่โอเคคือเขาพบว่าการอยู่ที่บ้านเนี่ยมันดีกว่าเพราะว่ามันมีความเป็นส่วนตัวมากกว่าซึ่งอาจจะเกิดขึ้นเพราะาคนกลุ่มนี้เป็นกลุ่มคนที่เป็นอินโทรเวิร์ตนะฮะหรือเป็นกลุ่มคนที่เขามาออฟฟิศแล้วเขาไม่ค่อยชอบอะ่ะแบบวุ่นวายนะฮะเจอคนเยอะเจอคนที่เขาไม่ชอบคือคือเราจะเห็นว่าช่วงอส่า,าของการเหตุการณ์เบอร์ฟอร์มพมเนี่ยมันทาให้เราไม่เจอใครนะครับซึ่งบางทีบางคนเนี่ยชีวิตด,ดีขึ้นนะเพราะว่ามันไม่เจอเขาวุ่นวาย คือสมัยก่อนเนี่ยพอเจอคนเยอะเนี่ยมันวุ่นวายรู้สึกแบบทําไมฉันต้องมานั่งเถียงกับพี่คนนี้ทําไมฉันต้องมานั่งอธิบายให้เรื่องนี้อะไรเงี้ยคือแล้วบางทีมันก็จะเจออการเมืองออฟฟิศอ่ะใช่ไหมนะครับมันก็ทําให้คนรู้สึกแบบว่าอยู่บ้านก็ดีกว่านะอะไรเนี่ยใช่ไหมแล้วพอกลับมาปุ๊บมันก็รู้สึกแบบไม่ไม่โอเคใช่ไหมฮะแล้วเขากลุ่มนี้ก็จะแบบว่าเป็นกลุ่มที่อาจจะรู้สึกกึ่งกต่อต้านนะครับแล้วก็กกึ่งที่เขาจะรู้สึกไม่ ไม่ไม่รู้สึกสะดวกสบายในการที่จะมาทํางานในออฟฟิศอะไรนับกลุ่มนี้อาจจะเป็นกลุ่มที่ทาง HR ต้องพิจารณาดีๆนะครับตรงนี้เนี่ยเราคงไม่สามารถบอกได้เต็มๆว่ามันควรจะบริหารยังไงนะนะครับเพราะอะไรออฟฟิศเองก็คงแบบแล้วเราจะทำยังไงอาจจะให้ผมกลับไปเวิร์ดโฟล์กพต่อไปหรอ,หร,อหรือเอาแบบไหนดีใช่ไหมฮะแต่ผมเล่าในหลายมุมมอแล้วกัน มันมีวิธีการคิดอย่างนี้เขาบอกว่าเราอาจจะตกลงกับพนักงานว่ามีพนักงานแบบไหนนะครับที่ที่ที่จะทํางานแบบบ100%เชิญเลยนะครับและพนักงานแบบไหนจะทํางานแบบ100%อยู่ที่ออฟฟิศและพนักงานแบบไหนจะทํางานแบบไฮบริดก็คือครึ่งครึ่งอ่ะนะฮะสามวันเข้าออฟฟิศสองวันอยู่บ้านอย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือที่ไหนก็ได้ทั้งหมดเนี้ยมันก็จะเป็นเรื่องของการออกแบบอ่าออกแบบโครงสร้างของบริษัทขององค์กรนะครับเพื่อให้ ยืดหยุ่นกับคนที่มีพฤติกรรมการทํางานมากขึ้นเองคือต้องบอกอย่างนี้ว่าด้วยเหตุการณ์โควิดเนี่ยมันนาให้เราเห็นวิธีการทํางานต่างไปจากแบบเดิมๆนะฮะหรือบางคนเรียกว่า New Normal ก็ได้นะครับผมไม่ได้บอกว่าการทํางานเพื่อฟงโคเป็นสิ่งที่ดีนะคือมันก็ดีกับคนบางตาแหน่งและคนบางประเภทแล้วคนบางประเภทมันก็ไ่เวิร์กเลยใช่ไหมครับเช่นบางคนไม่สะดวกเลยการประชุมออนไลน์ใช่ไหมครับผมเองผมเป็นคนที่ ส่วนตัวผมนะผมชอบประชุมแบบเห็นหน้าผมชอบประชุมแบบเห็นเห็นหน้าเห็นเห็นสีหน้าสัมผัสเรื่องของอา่าบรรยากาศมาคุ้มาคู่อะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นมันคือมัน,ค,มนคือพอเราเซนส์ถึงบรรยากาศได้เนี่ยมันก็ทําให้เราสามารถที่จะคอนโทร หลายๆอย่างไ,ได้แต่พอเราเป็นออนไลน์ก็ไม่เห็นใช่ไหมครับแต่บางคนก็ชอบเพราะว่ารู้สึกว่ามันก็แลกแลกมาอาการที่เขาสามารถทํางานอยู่ตัวเองได้ไม่ต้องยุ่งกับคนอื่นใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็อาจจะเป็นเรื่องที่บัวหน้าทีมต้องต้องคุยกันนะว่าจะเอาอยัางไงใช่ไหมครับอย่างเช่นอย่างเช่นนะถ้าเกิดพนักงานขอสมัครสักใจนะครับในการที่จะามาออฟฟิศนะครับแค่เฉพาะวันที่จําเป็นต้องมีการประชุมแต่วันที่ไม่มีการประชุมขอทํางานแบบ อยู่บ้านอยู่คนนอกคือคือเพื่อให้เขาสามารถทํางานเต็มที่เด็นตัวแล้วแลวระบบเนี่ยด้วยความที่ระบบของไอ้พวกดิจิตอลเนี่ยตอนช่วงโควิดเนี่ยมันออกแบบมาเพื่อให้เราทํางานแบบที่ว่าแบบเป็นเป็นแบบรีโมทแล้วว่าใช่ไหมฮะมันก็น่าจะใช้งานต่อ,อตรงนี้ต้องคิดอย่างนี้นะนะครับก,ก็อาจจะเป็นไปได้เหมือนกันแต่ถ้าเกิดถึงขั้นที่แบบว่าไม่ให้พนักงานมาออฟฟิศเลยเนี่ย บางทีฝั่งบุคคลก็ต้องประเมินอีกข้อหนึ่งนะก็คือว่ามันจะมีผลกับเรื่องของ customer e n g a g e m e n e เรื่องของ employee engagement ตรงนี้นะครับมันคือเรื่องของความมีส่วนร่วมของพนักงานความรู้สึกร่วมของพนักงานต่อตัวองค์กรหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นประเด็นที่ต้องคิดเหมือนกันเพราะว่าถ้าเกิดพนักงานไม่รู้สึกอะไรกับเพื่อนร่วมงานเลยจะทํายังไงดีใช่ไหมฮะนั่นยังไม่นับประกรณดีของคนที่ทํางานใหม่นะครับก็คือเพื่อนพนักงานใหม่เป็นต้นชีตนิมเคยเข้าออฟฟิศเลยเนี่ยแล้วเ,เข้ามาปุ๊บแล้ว พี่สอนงานชันบอกว่าฉันไม่เข้าพ,พี่พี่สอนงานบอกไม่เข้าออฟฟิศฉันทำงานที่บ้านอา้าวแล้วแล้วผมจะหาไม่คุยกับใครอ่ะพี่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นอ่าเป็นเรื่องที่ต้องต้องคิดกันละเอียดละอ่อนแบบพอสมควรนะคะระับแล้วก็ผมผมคิดว่ามันมันไม่คาตอบสําเร็จนะแต่ว่าเราคงต้องมานั่งประเมินกันว่ามันอาจจะเกิดอะไรขึ้นบ้างมีคนกี่กลุ่มที่จะได้รับผลกระทบนะครับในการที่ถูกอ่าคอลแบ็กกลับมานั่นเองนั่นยังไม่นับ กับเรื่องของกรณีว่ามันจะมีกลุ่มคนที่มีความกลัวและกังวลกับสาการโควิดอยู่นะฮะถึงแม้ว่าวันนี้จะมีคนฉีดวัคซีนเยอะก็จริงนะครับแต่เราจะมั่นใจได้อย่างไรว่ามันปลอดภัยใช่ไหมครับมันคือในออฟฟิศเนี่ยมันจะมีหลายกิจกรรมที่มีความเสี่ยงอยู่เช่นการประชุมเป็นต้นนะครับในออฟฟิศของเราเราจะใส่หน้ากากกันต่อไปไหมหรือเราจะเ,าเรียกว่านั่งแบบแยก่ๆกันหรือเปล่าใช่ไหมครับหรือที่หนักกว่าก็คือเรื่องของการเดินทาง การเดินทางมาออฟฟิศเนี่ยนะครับคนขับรถบังก็โอเคไงใช่ไหมแต่คนที่ไม่ได้ขับรถหลักเดินทางส่งสารนะแล้วเขาจะมีความเสี่ยงอย่างไรใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ออฟฟิศก็ต้องคิดด้วยนะครับเพราะว่าไม่งั้นไม่อย่างนั้นเนี่ยมันก็กลายเป็นสิ่งที่พนักงานคงรู้สึกไม่ดีนะครับเนี่ยแหละฮะเนี่คือประเด็นที่ผมคิดว่า HR ต้องคุยแล้วอาจจะต้องรีบคือก่อนท,อนที่ก่อนที่จะประกาศวพวกนี้นะครับอาจจะต้องมีการเซอร์เวย์ก่อนนะ สเลยก่อนว่าเออแล้วแล้วคิดเห็นอย่างไรล่ะเออแล้วแล้วอาจจะมีออปชันอะไรหรือโมเดลอะไรนะครับเพื่อให้พนักงานเลือกให้เขารู้สึกว่าบริษัทเห็นใจและเข้าใจเขาด้วยนะครับอันนี้ก็ลองเอาไปคิดแล้วกันนะครับพอดีวันนี้ผมได้มีโอกาสไปคุยกับผู้บริหารแล้วก็ผมก็บอกว่าเออเออประเด็นนี้สนใจนะครับเพราะว่าเราก็ใกล้จะกลับมานะครับกลับมาออฟฟิศแล้วและคงมีมีสิ่งที่ต้องคิดกันพอสมควรนะครับ แล้วนั้นแล้วเรายังไม่พูดถึงบ้าว่าพอกลับมาจริงปุ๊บเนี่ยใช้ชีวิตจริงเนี่ยจะเออเอกันอีกไหมนะครับแบบว่าเข้าประชุมแล้วบันแบนบไม่ไม่เจอกันนานอ่ะยังไงดีอ่ะใช่ไหมฮะก็ก็อาจจะต้องคิดกันด้วยนะครับอ่ะออฟฟิศของคุณเป็นอย่างไรนะครับลองแลกเปลี่ยนกันได้นะครับือตอนนี้คุณมีแนวคิดแบบไหนคุณชอบไม่ชอบ คุณยังอยากกลับไปทําง,งานออฟฟิศไหมหรือคุณยังอยากอย,กอยู่บ้านเหมือนเดิมก็ลองคิดดูแล้วกันนะครับเราลองแลกเปลี่ยนกันมาได้นะฮะนี่คือรัฐพัฒน์อคอมคุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดครับติดตามกันได้นะครับในทุกเอพิโซดนะครับสัปดาห์นี้สวัสดีครับ